ทุกคนเห็นต้นลูกพรุนต้นนี้ไหมคะโอ้โหมันดกมากๆเลยนะคะมันดกจนแบบต้นมันนี่แบบทานลูกไม่ไหวเลยนะคะกิ่งนะคะกิ่งนะคะตรงนั้นนะคะหักไปเลยนะคะหักไปเลยดกมากดกแบบทุกกิ่งก้านนี่จะเต็มไปด้วยลูกพรุนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะดกแบบนี้นะคะบ่อยเลยนะหลายปีแล้วก็ไม่มีคนเก็บนะคะซึ่งป้ากับเพื่อนคนไทยก็มาเก็บไม่เคยเห็นฝรั่งเก็บนะคะเพราะว่าฝรั่งนี่จะไม่ค่อยไปเก็บอะไรตามในป่าอะไรเงี้ยมากินนะคะแต่ว่าป้าก็เห็นผ่านไปผ่านมาแล้วก็เสียดายนะคะก็เก็บเอาไปกินแบบรสชาติอร่อยมากเลยนะคะอร่อยยิ่งกว่าพุทธศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะคะอร่อยมากนู่นดูกิ่งนู้นเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนป้าวินนี่ออกไปเดินใช่ไหมคะแล้วก็ไปเก็บผลไม้เก็บลูกพรุนใช่ไหมคะแล้วก็เอาถุงวางไว้ซ่อนไว้ที่ใต้ต้นลูกพรุนแล้วพูดอยู่พอดีว่าฝรั่งเขาไม่เก็บใช่ไหมคะเราก็วิ่งแล้วก็เดินกลับมาประมาณตอนนี้ประมาณเกือบจะ2:30 นะคะ20:00 น. 30 นาทีโหฝรั่ง2 คนนะคะผมทองนะเอาถุงใบเบ้อเลยนะคะมาเก็บกันทุกคนดีนะที่ป้าเก็บก่อนได้เยอะพอควรเขามาเก็บกันเช่นกันนะคะแต่ว่าเขามีความรู้สึกเขาอายๆนะคะอากาศดีมากเลยทุกคนลมเย็นสบายก็นั่นแหละจะย่างเข้าพอเราเข้ามาทำงานปุ๊บอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนหนาวๆเคยได้ยินคำพูดที่ป้าเคยพูดถึงเรื่องอัลเลมันและแรกเต็มไหมคะทุกคนนั่นก็คือผลไม้นะคะผลไม้ที่มันขึ้นอยู่ในป่าแล้วก็ใครก็ได้สามารถเข้าไปเก็บนะคะจะไม่มีการว่าขโมยหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะคะนี่บ้านป้าอยู่นี่ในชนบทนะคะป่าทั้งนั้นเลยนะคะล้อมรอบด้วยป่าแล้วทางเข้าบ้านนี่นะคะนานๆถึงจะมีรถผ่านมาสักคำหนึ่งนะคะทุกคนก็เฉพาะกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะก็เห็นไหมคะนี่คือกิจวัตรประจำวันของพ่อวินนี่คือทำงานเสร็จแล้วทำอาหารกินข้าวเรียบร้อยก็ออกไปนั่งสักพักหนึ่งแล้วก็ออกไปออกกำลังกายนะคะทุกคนก็จะทำให้ร่างกายเราเกิดความเคยชินแล้วก็แข็งแรงนะคะก็ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ